ข้อที่สองของงานวิชานี้นะครับในหัวข้อนี้นะครับคือเข้าใจความหมายของระบาดวิทยาเราอยู่กับระบาดวิทยามานานหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นิยามมันจากว่ามันคืออะไรได้บอกแค่ว่าสถิติเป็นอะไรนะครับแต่ว่าระบาดวิทยาเนี่ยแล้วก็ไปดูสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น study design หรือรูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการวิจัยทางระบาดวิทยาว่ามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับมันมีทั้งรูปแบบที่เป็น observational study ประเภทที่เป็น descriptive study กับประเภทที่เป็น analytic cohort study นะครับจริงๆมันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าจะอยู่ในเลคเชอร์ที่พาร์ทหนึ่งที่เรียกว่า observe 2 observational study 2นะครับถัดไปก็คืออธิบายคอนเซ็ปต์ของความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นเหตุเป็นผล causation กับ associationมันต่างกันนะครับอันนี้มีความสำคัญกับการอ่านการวิจัยแล้วก็การทำหน้าที่แพทย์ในอนาคตนะครับมีเรื่องของ measure of association นะครับความเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับขนาดความสัมพันธ์มีสิ่งที่เรียกว่า RR หรือ relative risk มี measure of impact ตัวชี้วัดที่วัดผลกระทบ impact นะครับของเรื่องโรคก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า attributable riskattributable risk percent par หรือ operation attributable risk แล้วก็ par percent ก็คือ operation attributable risk percent สุดท้ายคือ confidence interval ซึ่งอาจารย์สมเกียรติสอนแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาดูเรื่องของตลาดวิทยาแล้วกันนะครับความหมายของมันง่ายๆแบบนะครับเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมอาจารย์สมเกียรติพูดถึงเรื่อง medical statistics ว่า statistics คืออะไรนะวิชาที่ว่าด้วยได้หรือเปล่าตอนนี้พูดได้หรือตอนนี้ให้พูดพูดให้พูดได้แต่ควรได้วิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์หาความหมายจากข้อมูลจะมีการเอาไปใช้ประโยชน์นะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเอพิเดโมโลจีหรือระบาดวิทยานะครับมันเป็นการศึกษาเรื่องโรคระบาดใช่ไหมนักออกตัวระบาดวิทยาใช่ไหมไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการกระจายตัวหรือ distribution กับ determinants คือสาเหตุนะครับหรือ เราเรียกว่าปัจจัยกำหนดนะครับสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือเหตุการณ์ทางสุขภาพในประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับและการประยุกต์ใช้การศึกษานี้เพื่อควบคุมปัญหาทางสุขภาพแปลไทยเป็นไทยก็คือว่ามันกำลังเป็นการดูว่าโรคต่างๆมันกระจายตัวมากหรือน้อยแค่ไหนเช่นในสถานที่แต่ละสถานที่ซึ่งโรคมันอาจจะมีไม่เท่ากันจริงๆมันก็คือเรื่อง measure of probabilityที่ mortality ที่เราคุยเรียนไปแล้วเรื่อง incident prevalence มันก็เป็นวิธีวัดไอ้ศาสตร์ที่เป็นระบาดวิทยาคือศาสตร์ที่ว่าเรื่องของการวัดการกระจายตัวนะครับการศึกษาการกระจายตัวและสาเหตุของโรคสาเหตุของปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นกลับไปดูถึงศาสตร์เองเลยว่าเช่นโรคที่เกิดขึ้นมานะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็เราจะมันทำให้มีการกระจายตัวส่งผลต่อการกระจายตัวอย่างไรนะครับในประชากรต่างๆแล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อควบคุมเรื่องโรคว่ามันไม่มีคำว่าโรคระบาดอยู่นะครับคำว่าระบาดในที่นี้คือการกระจายตัวแต่ถามว่าแล้วคำว่าระบาดมันมาได้ยังไงเพราะว่าในอดีตเนี่ยโรคที่เจอมากๆแล้วกระจายตัวเยอะๆเป็นไงสมัยก่อนคือโรคระบาดใช่ไหมครับมีหลายโรคในอดีตที่ทุกวันนี้เราไม่เจอแล้วนะครับจริงๆเพราะยุคอดีตมันมีคนที่ทำหน้าที่ศึกษาว่าโรคเหล่านี้การกระจายตัวของมันตามที่ต่างๆเป็นยังไงแล้วไปดูค้นหาสาเหตุของโรคระบาดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นยังไงเลยพบว่าโรคนั้นโรคนี้น่าจะต้องป้องกันด้วยวิธีไหนเพราะน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรจากข้อมูลจากการกระจายตัวนะครับเห็นนะทีนี้ distribution เห็นความในการกระจายตัวในที่นี้จริงๆมองได้สามมุมนะครับการกระจายตัวตาม time place person ตัวเดียวนะครับกระจายตัวตาม place เราเข้าใจแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อธิบายแล้วกระจายตัวตามเทสก็คือว่า
สองจังหวัดสองอำเภอสองโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับมีปัญหาเรื่องโรคไม่เท่ากันการกระจายตามทางแปลว่าอะไรครับการกระจายของโรคตามเวลาแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าแนวโน้มของโรคตามการเวลาเช่นโรคนี้เทรนด์มันขึ้นโรคนี้เทรนด์มันขึ้นลงหรือลดลงนะครับนั่นคือการกระจายตัวตามเวลาหรือจะบอกเป็นซีซันอลก็ได้โรคนี้มันต้องจะมาช่วงเดือนมกราและสุดท้ายก็คือกระจายตาม person แปลว่ากระจายตาม demographic หรือปัจจัยทางประชากรบางอย่างเช่นโรคนี้กระจายเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กโรคนี้กระจายเฉพาะกลุ่มผู้ชายหรือโรคนี้กระจายเฉพาะในคนที่มีพฤติกรรมการทานอาหารยังไงหรือการออกกำลังอย่างไรเป็นต้นนะครับก็คือดูตามพฤติกรรมและข้อมูลส่วนบุคคลเนาะนี่คือการกระจายว่ามันดูจากสิ่งที่เป็นเรื่องทาง personทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการศึกษาทางระบาดวิทยาเมื่อกี้ที่บอกว่าโจทย์คือไปศึกษาการกระจายตัวและไปศึกษาสาเหตุของโรคเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการดีไซน์หลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับจริงๆเราเรียกว่า study design ได้แบ่งเป็นสองประเภทย่อยก่อนนะครับเรียกว่าเป็น experimental study กับ observational study สิ่งที่ต่างกันคือ experiment ก็คือการทดลองว่า experimental study ก็คือการศึกษาที่มีการทดลองคือเราใส่อะไรเข้าไปเราเรียกว่า intervention มาใส่อะไรเข้าไปในการศึกษานั้นนะครับคือเรา assign exposure เข้าไปแบบที่สองก็คือ observational study ซึ่งเป็นหัวข้อของวันนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น natural exposure คือเป็นการ expose คือการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงตามธรรมชาติแปลว่าผู้วิจัยไม่ได้ไปบังคับให้ใครได้รับโน่นนั่นนี่ที่เป็นการสิ่งที่เราต้องการศึกษานะครับแต่นะครับเป็นการศึกษา follow ตามธรรมชาติแล้วดูว่าก็คือสังเกตไงคือ observational คือสังเกตนะครับว่าแล้ว pattern ของโรคมันสัมพันธ์หรือไม่กับพฤติกรรมหรือปัจจัยเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าสมมติเราต้องการจะศึกษาว่ายาตัวนี้มียาอยู่ตัวนึงนะครับยาตัวนี้มันใช้รักษาโรค DM ก็ได้นะครับแล้วมันได้ผลเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นexperimental study มันก็เท่าไหร่ครับ experimental study เราก็ assign exposure exposure ในที่นี้คือยาที่เราต้องการจะศึกษาวันเราก็ assign ไปนะครับแบ่งคนไข้เป็นกี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งได้ยาอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ยาหรือได้ยาอื่นเป็นต้นนะครับในขณะที่ถ้าเป็น observational study เราทำไงครับถ้าเป็น observational study ทำไงเราบังคับให้ยาไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็น experimental ก็แปลว่าเราก็ไปเชิญคนที่กินอยู่แล้วเช่นกินยาที่อยู่แล้วแล้วเราก็ follow เขาดูว่าเขาเป็นยังไงเข้าใจมั้ยครับเทียบกับคนที่ไม่ได้กินยาแต่สิ่งที่เขากินยาไม่ได้เกิดจากเราเป็นคน assign ให้หรือบังคับแต่เป็นเพราะเขากินของเขาอยู่แล้วตามธรรมชาติเราแค่สังเกตว่ากินแล้วเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูstudy เพิ่มนะครับมันก็จะแบ่งเรื่อยๆอีกนะครับขออนุญาตไปส่วน experimental ก่อนแต่จริงๆจะมีชั่วโมงที่เป็น experimental study อีกทีนึง experimental study ที่เป็นการassign exposure เข้าไปเนี่ยมีทั้งการทดลองที่เป็นในห้องแลบใช่ไหมครับเช่นเอายาไปดู culture ในห้องแลบหรือดูใน animal นะครับเป็น animal study หรือที่เราเจอระยะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ human study นะครับ human study ก็มีย่อยไปอีกเป็น clinical trial นะครับเป็น field trialเป็น community trial ซึ่งวันนี้ไม่ลงรายละเอียดก็จะมีชั่วโมงที่จะสอนเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องของ observational study นะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มเราเรียกมันว่าเป็นกลุ่มประเภทที่เรียกว่า descriptive observational study กับ analytical observational study แยกกันยังไง descriptive describe แปลว่าอธิบายบรรยายเพราะฉะนั้น descriptive คือบรรยายหรือพัฒนาโมหันง่ายๆนะครับก็คือเป็นการบรรยายเฉยๆว่าเนี่ยการกระจายตัวของโรคนั้นโรคนี้ที่เราสนใจศึกษาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จบนะครับไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีของการซื้อซึ่งกลุ่มหรือกลุ่มเปรียบเทียบแปลว่าอะไรเราไม่ได้เปรียบเทียบว่ากลุ่มที่ได้ยากลุ่มที่ไม่ได้ยากลุ่มไหนแตกต่างอะไรกันยังไงเราบอกเนี่ยเป็นอย่างนี้กินยาแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกัน
แต่ถ้าเป็น analytical จะมีกลุ่มเปรียบเทียบนะครับคือเป็นเชิงวิเคราะห์นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละอันเองนะครับก็จะมีประเภทของอีกนะครับเช่น descriptive นะครับเป็นการบรรยายเฉยๆเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราเป็น case report เดี๋ยวมาดูกันนะครับ case report หน้าตายังไงเป็นการบรรยายของ case เดียวมี case series ก็เป็น series ของ case มี cross sectional descriptive study นะครับแล้วก็มี longitudinal descriptive studyส่วน analytical ก็จะมีสิ่งที่เราเป็น ecological study มี cross sectional study มัน cross sectional เป็นได้ทั้ง descriptive และ analytic นะแล้วมี case control study กับ cohort study ภาคที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็น observational study ทั้งหมดแต่อาจจะยกเว้น case control study นะครับเพราะ case control study ยกไว้ observe 2นะครับทีนี้ก็เป็นสไลด์ที่อธิบายว่าแต่ละประเภทนะครับมีทั้ง observational study ทั้ง descriptive และ analytic เนี่ยแล้วก็ experimental study เนี่ยบางอันจะมีชื่ออื่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ในรายวิชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อตามคอลัมน์ด้านซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าไปอ่าน literature อาจจะเจอบ้างนะครับว่าคนบอกว่า correlational study มันก็คือ ecological study เป็นต้นนะครับก็บางทีในข้อ trial ก็ randomized control trial ก็คล้ายกันนะครับโอเคตรงนี้ก็ลงรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่า unit ของ study มันมีการเปรียบเทียบกันอยู่ว่าถ้าเป็น cohort study เป็น case control เป็น cross sectional study จริงๆหน่วยของการศึกษาเรียก unit of study หน่วยคือคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ecological study หน่วยคือประชากรคือ population ในขณะที่จะเป็น experimental study นะครับก็ใช้คล้ายกันก็คือว่าเป็น randomized control trial หรือ field trial เป็นระดับบุคคลนะครับถ้าเป็น community trial จะเรียกว่าเป็นระดับชุมชนหรือ population นะครับอันนี้ไม่เป็นไรต่อไปจะบอกที่เขา experimental study มาดู descriptive study ก่อนนะครับที่เป็น observational เนาะนะครับดูตัวอย่างกราฟเนี่ยนะครับกราฟนี้เขาบอกว่าเป็นการแจกโรคหรือปัจจัยต่างๆให้ประชากรบุคคลเนาะนะครับ reported case ของเดนกีนะครับ hemorrhagic fever นะครับเปอร์แสนประชากรตามกลุ่มอายุในคนไทยในปี2009นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอายุก็แยก0ถึง4ปีแล้วประมาณต่อมาทำไมมันไม่ใช่ analytical study เอาสเต็ปแรกก่อนมันเป็น experiment หรือมันเป็น observational study observational study เพราะอะไรครับเราไม่ได้ไปยัดยา intervention หรือ exposure อะไรให้กับคนที่เราศึกษาถูกไหมครับเราแค่ observe ว่าอ๋อมันมีคนที่เป็นเดนกี่ไม่ใช่ไปปล่อยยุงไปกัดเขาถูกไหมเราไม่ได้ปล่อยยุงไปกัดเขาแต่เราเขามันยุงมันกัดอยู่แล้วในสังคมในชุมชนแล้วเราก็สังเกตดูว่าเดนกี่ที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับถามว่ามีการเปรียบเทียบเลยไหมถ้าเป็น observational study มันแบ่งเป็น descriptive กับ analytic เนี่ยเราไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเลยเราแค่บอกว่าเนี่ยพันนาโวหารเพื่อจะบอกว่า age group 0ถึง4ปีเนี่ยมี reported case เกือบ100คนต่อแสนประชากรกลุ่มที่เยอะหน่อยก็จะเป็นกลุ่ม5ถึง9ปี10ถึง14ปีเป็นต้นก็เป็นการบรรยายเฉยๆนะฮะไม่ได้มีกลุ่มเปรียบเทียบว่าเมื่อกี้นี่คือกระจายตาม person เนาะเมื่อกี้บอกว่า time based person นี่คือกระจายตาม person ตาม person ในที่นี้ person ในที่นี้คือตัวแปรอะไร age group ใช่ไหมครับโอเคไหมครับมันคือ age group ซึ่งเป็นโดโมกราฟิกของบุคคลคือ personถ้าดูตามนี้นะครับ reported case ของเดนกี้ hemorrhagic fever เปอร์แสนประชากรนะครับเมื่อปี2009ในเมืองไทยเราเห็นแผนที่ใช่ไหมครับแล้วก็แผนที่ก็จะมีบอกว่า morbidity rate เปอร์แสนประชากรจังหวัดไหนเยอะสุด10จังหวัดแรกแล้วก็มีสี level นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันบอกอะไรมันบอกการกระจายไหมต่อการกระจายของโรคเดนกีตาม place person ตามอะไรตาม place ใช่ไหมครับก็ตรงไปตรงมามันไม่ใช่ experiment เพราะเราไม่ได้สั่งอะไรเข้าไปแต่ที่ observational study แต่ทำไมมันไม่ใช่ analytic ทำไมมันเป็น descriptive ก็มันเป็นแค่การบอกบรรยายเฉยๆว่าการกระจายตัวของโรคเดนกี incident ของมันตามจังหวัดเป็นอย่างไรและจังหวัดไหนเกิดมากเกิดน้อยเท่าไหร่แค่นั้นเองไม่ได้มีกลุ่มเปรียบเทียบอะไรนะครับอันนี้คือการกระจายตามเวลาเวลาพูดถึงการกระจายตามเวลานะครับเราก็จะดูว่าเนี่ย
ะครับมี reported case ของ NG นะครับ by month Thailand นะครับในปี2005-2009ดูเป็นจากปี2005-2009เราจะเห็นแล้วใครช่วยอ่านกราฟนี้หน่อยครับเห็นอะไรบ้าง pattern ครับช่วยหน่อยฝั่งนี้ช่วยหน่อยอ่านว่ายังไงดีอ่านกราฟใครจะลองเฮ้ยนี่เลยไงเดี๋ยวให้สิลักพี่ดีกว่าบอสอ่านสิไอ้บอดี้เอาเลยมีเวลาครับเป็นเดือนแล้วก็มีจำนวนประชากรครับก็บอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีประชากรที่ป่วยเป็นโรคจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นมากตรงช่วงตุลาครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยคนเป็นโรคระบาดเยอะก็เราจะเห็นสิ่งที่เห็นอันที่หนึ่งนะครับก็คือเราจะเห็น seasonal change นะครับก็คือตุลาเป็นเดือนที่จะเป็นพีคของเดือนปีช่วงเดือนแถวนั้นนะครับแต่ช่วง January ถึง April เป็นช่วงที่ค่อนข้างไม่ได้เป็นโรคเป็นพีคนะครับอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่เราควรจะมองเมื่อกี้แค่ seasonal เราเองในปีเดียวกันใช่ไหมแต่ตัวนี้ที่เราควรจะมองเพิ่มคืออะไรคือแนวโน้มระหว่างปีแล้วเราก็ดูภาพแล้วพอมองออกไหมว่ามันเพิ่มขึ้นในปีที่3ที่4แต่พีคมันสูงขึ้นเห็นไหมฮะเข้าภาพนะครับแต่ปีสุดท้ายมันจะดรอปลงนี่ก็เป็นวิธีมองในมุมของเวลาก็คือ distribution by ที่ time case version นี่คือตาม time นะครับก็ไม่มีอะไรนอกมากไปกว่าการพันธนาโบหารจริงไหมก็แค่บรรยายเฉยๆว่าโลกนี้กระจายตัวตามการเวลาอย่างไรจบไม่ได้มีกลุ่มเปรียบเทียบทีนี้มาดูเรื่องของการแบ่งชนิดของการศึกษา descriptive ตามลักษณะการศึกษาเมื่อกี้เป็นแค่อธิบายว่าการกระจายตาม time place person เป็นอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงรูปแบบการศึกษาหรือ study design นะครับเรามี4ประเภทนะครับ4ประเภทของ descriptive observational study คือนะครับอันนี้คือ case report นะครับมาดูหน้าตาหน้าตาประมาณนี้นะครับผู้ชายไทยคู่อายุ34ปีอาชีพรับจ้างภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยเรื่องไอเรื่องหลังนี้เท่าไหร่ลำดับเป็นมา1เดือนไปรับการรักษาคลินิกใกล้บ้านแล้วการวินิจฉัยเป็นหลอดความอักเสบได้ยาแค่ไอรับปฏิชีวนะมากินแต่การยังไม่ดีขึ้นบลา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 อะไรมีกี่เคสครับมีกี่เคสเคสเดียวเคสรีพอร์ตก็คือเคสเดียวที่รีพอร์ตนะครับแล้วเป็นไงอ่านแล้วดีไหมรายละเอียดเยอะไหมมีรายละเอียดของเคสมันเคสรีพอร์ตก็จะมีเนื้อหาเชิงคุณภาพของเคสทีเดียวแต่ข้อเสียคือนะครับข้อเสียคือมันมีอยู่เคสเดียวก็เสียยังไงมีเคสเดียวเสียยังไงก็มันก็เป็นข้อมูลของเคสนี้เคสเดียวไม่ได้บอกว่าคนอื่นที่เป็นบรองไคติสใช่ไหมครับได้ยาแล้วเป็นยังไงแต่บอกว่าเคสเนี่ยเป็นยังไงเฉยๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเคสรีพอร์ตเนี่ยมันก็เป็นพันธนาบูหารเป็น descriptive study ที่เป็น observational study เราไม่ได้ใส่ exposure เข้าไปใช่ไหมครับแต่เป็นการ follow case แล้วบอกรายละเอียดของเคสในเชิงคุณภาพท่านเองนะครับอาจจะมีผลแลบมีอะไรต่างๆปนมาด้วยก็ไม่ว่าแต่เป็นของเคสนั้นเคสเดียวส่วนใหญ่เวลาเคสรีพอร์ตในเปเปอร์ใน journal เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาทำก็คือรีพอร์ตเคสที่มีความแปลกประหลาดมีความน่าสนใจหรือมีความไม่ตรงไปตรงมาที่เป็นเคสให้คนอื่นรับรู้ไว้นะครับหรือเป็นเคสที่มีเข้าอะไรก็ได้นะเคสรีพอร์ตที่มีเข้าที่ทำเพิ่มเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็โอเคครับแต่ในเชิงของระหว่างวิทยาถามว่ามีความสำคัญไหมก็อาจจะสำคัญถ้าเขาเป็นโรคติดต่อหรือโรคอะไรบางอย่างที่เราต้องการจะรีพอร์ตว่าเคสเนี่ยมาเกิดแต่มันเป็นแนวคุณภาพไม่ใช่แนวปริมาณ
มาดูเคสซีรีส์เนาะเคสซีรีส์ตามเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าตาว่ามีหลายเคสใช่ไหมครับก็จะมีเคสแล้วก็ระบบเดโมกราฟิกหรือข้อมูลประชากรของเคสนั้นตั้งแต่เพศอายุภูมิลำเนาวิถีปีไหนเป็นโรคอะไรต่างๆนะครับก็แค่นี้นะครับถามว่าทำไมมันเป็นแค่ descriptive ไม่ได้ analyticเป็น observational study แต่เป็น observational study ถูกไหมเป็น observational study เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ disclosure อะไรเข้าไปถูกไหมทำได้ก่อนสองก็คือว่าแล้วมันไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเลยเพราะมันเป็น descriptive study แล้วมันไม่ได้มีกลุ่มเปรียบเทียบในที่ก็แค่พ่นบรรยายให้ฟังเฉยๆพ่นข้อมูลให้ฟังว่าอ๋อมีอยู่แปดเคสนะแต่ละเคสอายุเท่าไหร่เป็นผู้ชายผู้หญิงในแอบปีไหนคนนี้ควบคุมได้ดีหรือไม่ดีเบาหวานเนี่ยนะครับจบไม่ได้เปรียบเทียบว่าอ๋อคุมดีกับคุมไม่ดีเทียบกันแล้วอะไรยังไงเป็นต้นนะครับไม่ได้แปลว่าอายุมากอายุน้อยผู้ชายผู้หญิงอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดผลแตกต่างกันยังไงไม่ได้เปรียบเทียบก็แค่เล่าให้เห็นว่าเนี่ยแต่เคสเป็นอย่างนี้ต้นข้อมูลให้ฟังให้เป็นเคสซีรีส์แต่ตอนนี้ก็เป็นเคสทีนี้สิ่งที่จะยากขึ้นนะครับคือ cross sectional study นะครับ cross sectional study ก็ cross section มองเหมือนกับเป็น snapshotในเวลาในเวลาหนึ่งนะครับเพราะ observational study ในแบบ descriptive นะครับเป็น snapshot ครับแล้วก็ลองมองดูในถ้าเป็นในลูกศรตรงนี้มันเหมือนกับนี่คือแกนเวลานะปัจจุบันอยู่ตรงลูกศรตรงนี้ at present time เนี่ยนะครับในตรงนี้นะครับถ้าเราย้อนอดีตมันก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็น retrospective study ถ้ามองไปข้างหน้าเราเรียกว่าเป็น prospective study prospective เราไปข้างหน้า retrospective ก็แปลว่ามองย้อนหลังนะครับcross-sectional study อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรง snapshot ตรงเวลาที่เรากำลังศึกษานั่นแหละซึ่งถ้าเรากำลังศึกษาในปัจจุบันก็คือปัจจุบันนะโอเคไหมครับมันเป็น cross-section นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ retrospective มันไม่ใช่ prospective นะครับทีนี้ cross-sectional study ก็บอกว่าประชากรหรือคน people ที่เราศึกษาเนี่ยเราศึกษา at a point in time โดยไม่ได้มีการ follow upนะครับเพราะถ้าเรา follow up มันจะไม่ใช่ snapshot ทันทีมันจะเป็น longitudinal นะครับแล้วเราก็จะ conduct repeated cross-sectional study ได้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใน population พูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับแต่ว่าตอนนี้เรา cross-section อีก3เดือนถัดมาเรา cross-section อีกรอบนึงเพื่อดูว่าตอนนี้โลกเป็นยังไงอีก3เดือนเรา cross-section อีกรอบแต่ละอันก็เป็น series นะเพราะเป็น series มันจะเป็น longitudinal นะครับแต่ตัวมันเองแต่ละครั้งเป็น cross-section นะครับก็บอกว่า cross sectional study รวม survey ด้วยก็คือที่เราเรียนเรื่อง health survey ในวันแรกของระบาดวิทยาเนี่ยนะครับ health survey ในครั้งนึงที่เราทำเองเราเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็น snapshot เช่นไปศึกษาเรื่องโรคโลหิตจางในโรงเรียนก็แหมไปทำมาช่วงนั้นกี่วันนั้นนะครับก็จบมันก็เลยเป็น snapshot เป็น cross sectional study นะครับโอเคไหมครับเนาะยกเว้นถ้าเราทำเซอร์เวย์หรือซีรีส์ทำแต่ละครั้งฟอลโล่อัพแต่ละครั้งมันไม่เป็นสแนปช็อตแต่ละครั้งตัวมันเองก็จะเป็นลอจิคัลได้นะครับอีกอย่างก็คือว่า cross sectional study ของ entire population เราเรียกมันว่า census ไม่ใช่ consensus นะ census แปลว่าสัมพันธ์ของประชากรนะครับสัมพันธ์ของประชากรคือเราเคยได้ยินนะว่าในแต่ละประเทศในประเทศไทยนี่ก็จะมีกฎหมายบอกว่าทุกๆ10ปีสมมตินะครับเขาจะทำสัมพันธ์ประชากรแปลว่าเขาจะเดินแถวตามบ้านให้แต่ละคนถามว่าคนแต่ละคนคนอยู่ไหนคนนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับเอาข้อมูลนั้นเป็นสัมพันธ์ประชากรเป็นเซนซัสก็คือเป็น snapshot เป็น cross-sectional study ของทั้ง population คือไม่ได้สุ่มทำง่ายก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าต้องการจะศึกษาผลการเรียนระบาดนะครับซึ่งแนวโน้มไม่ค่อยดีนะรุ่นนี้นะครับก็เพราะกลุ่มมันไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ไม่รู้ผลคะแนนจะเป็นยังไงเนาะ risk ออกมานะครับแต่โอเคสมมติว่าไปเอาศึกษาจากพวกเรา180คนนะครับแล้วดูว่าผลเป็นอย่างไรไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็น census โอเคไหมครับเพราะมันไม่ได้เพราะมันทำในประชากรพวกเราทั้งหมดแต่ถ้าอยู่ว่าพิสูจน์มาเฉพาะ10คน20คน50คนการสุ่มนั้นมันไม่ใช่เป็นประชากรมันก็จะเป็นแค่มันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นเซนซัสมันก็คือผ่านกระบวนการแซมปลิ้งนะครับตัวอย่างของ cross sectional study นะครับ
เขาบอกว่ามี post traumatic mental health นะครับก็คือ PTSD นะครับ establishment ของ tsunami survival in Thailand ก็คือไปดูว่ามันมีเรื่องของการรักษาคนไข้ที่เป็น PTSD PTSD ไหมนะครับคนไข้ที่เป็น post traumatic stress disorder เวลาเกิดtrauma หรืออะไรบางอย่างเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับตัวเองก็เลยมี stress disorder ขึ้นมามี anxiety ขึ้นมานะครับในเหตุการณ์อย่างกรณีนี้ก็เป็นซึนามิที่เมืองไทยนะครับเขาไปทำงานศึกษาเนาะถ้าดูตามอ่านแอสแตรกบทคัดย่อของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าซึนามิที่เกิดขึ้นทำให้เกิด PTSD ก็เลยไปศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรสำคัญกับบลาๆเนาะนะครับแล้วดีซาร์ก็บอกว่าตามที่ขีดเส้นใต้บอกว่าจาก 3,000 กว่าแซมเปิลเนี่ยพบว่า 33.6% เป็น PTSD 14% เป็น depression 11% เป็นทั้งคู่ถัดไปก็จะเป็นศึกษากับ chronic PTSD แล้วก็ mental health อื่นๆใน 2,500 กว่า sample เพียง 21% เท่านั้นที่วินิจฉัยว่าเป็น chronic PTSD ตรงนี้เป็น observational study หรือเป็น experimental study ครับเรากำลังเรียน observational ไว้ยังไงเราเป็น observational ใช่ไหมครับเราไม่ได้ใส่ exposure อะไรเข้าไปถามว่ามันเป็น descriptive observational study หรือมันเป็นanalytic observational study เป็น descriptive เพราะเราอีกกำลังเรียน descriptive อยู่ไม่ใช่เพราะมันแค่บรรยายเห็นไหมพันนาวหารบอกว่าเนี่ยนะทำมาในคน 3,000 กว่าคนเจอว่าเป็นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นเท่านั้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นโรคนี้ก็แค่นั้นเองก็พันนาไปใช่ไหมครับแม้ท่านเรียน second phase เขาก็บอกว่าก็แค่ใน 2,500 คนเนี่ย 21% เป็น PTSD ที่เป็นโครนิกเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับอ๋อโอเคในตรงนี้ออกไปอันนี้เป็นตารางที่เขาเอามาใช้แสดงให้เห็นว่าในจำนวนเอ็นทั้งหมดนะฮะมีผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์อายุเท่าไหร่บ้างสถานะการสมรสอะไรต่างๆนะฮะก็ดูเปอร์เซ็นต์มันก็เป็น descriptive พันธนาเฉยๆเห็นนะครับดูจากตรงนี้เรามีสมมติฐานอะไรบ้างไหมสังเกตจากตารางเนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจที่จะตั้งเป็นสมมติฐานในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้บ้างไหมเห็นไหมมีไหมอาจจะไม่ใช่ตัวแปรระหว่างตัวแปรในนี้นะแต่ตัวแปรในนี้กลับการเป็น PTSD ตั้งสมมติฐานอะไรได้บ้างไหมเราตั้งกันไหมว่าการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมีความสัมพันธ์มากขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการเป็น PTSD มากขึ้นน้อยลงตั้งได้ใช่ไหมครับเราตั้งเรื่องอายุได้ไหมแม้ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือการสมรสเป็นไปได้ไหมคนสมรสแล้วจะเป็น PTSD น้อยลงหรือเพิ่มขึ้นครับหรือคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วกับคนที่ป่วยเนี่ยนะครับใครจะเสี่ยงต่อ PTSD เพิ่มขึ้นมากกว่ากันเป็นต้นหรือคนที่สูญเสียครอบครัวไปด้วยนะครับเป็นต้นเพราะไฮโปเทซิสตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเอาไปพิสูจน์ต่อในการพิสูจน์ตรงนั้นแหละจะเป็นเรื่องของอนาลิติกแต่ณขณะนี้ณจุดนี้มันเป็นแค่ descriptive โอเคนะอ่านเนาะเพราะ descriptive study มันอาจจะชี้ให้เราเห็นสิ่งที่เราสงสัยว่าได้จะทำไฮโปเทซิสเพิ่มได้แต่ตัวมันเองไม่ได้เองไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบเพราะถ้ามันเปรียบเทียบมันก็ต้องไปอะไรติดหลายเรื่องก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวจะกลับมาเรื่องอะไรติดนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่ได้หมดนะครับเมื่อกี้เราไปเคสรีพอร์ตเคสซีรีส์เราไป descriptive cross sectional study แล้วนะครับเวลาพูดเรื่อง cross sectional พูดให้ชัดว่ามันเป็น cross sectional ประเภท descriptive analytic เพราะเดี๋ยวจะมี analytic cross sectional ด้วยส่วน longitudinal นะครับก็เหมือนกันนะพูดให้ชัดว่ามันเป็น longitudinal ประเภท descriptive study หรือเพราะว่าถ้า longitudinal ประเภทอื่นๆมันจะเป็นพวก cohort case control ที่เราจะเรียนต่อครับทีนี้มาดูเรื่องของ descriptive longitudinal study นะครับเนี่ยก็ตัวอย่างหน้าตาเหมือนที่เราเรียนในวันแรกนะครับเห็นไหมก็เป็นไดอะแกรมที่บอกว่าcase ไหนใช่ไหมครับในช่วงเวลาไหนนะครับแต่ละคนเส้นทาง course ของโรคเป็นอย่างไรบางคนก็เป็นโรคเมื่อไหร่บางคนก็ตายเมื่อไหร่ยังไงนะครับ
มันไม่ได้ไปปิดที่อะไรเลยใช่ไหมมันเป็นการบรรยายเฉยๆของแต่ละเคสกันเองแต่ทำไมมันไม่ใช่ snapshot ทำไมมันไม่เรียกว่าเป็น observational study เพราะมันไม่ใช่เป็นการ snapshot แชะหนึ่งรอบแต่มันเป็นการติดตามคน12คนเนี้ยตามการเวลามันมีการ follow up ว่ามันเป็น longitudinal study ว่าเราเรียกว่าเป็น longitudinal descriptive studyทีนี้เขาก็อาจารย์ก็ถามต่อทีนี้ก็ไม่เฉลยเนาะนะครับเป็นที่ติ่งได้นะครับว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาศึกษาติดตาม 5-5 ปีตัว cumulative incidence rate เท่าไหร่ incidence rate เท่าไหร่เนาะไปลองตัวเองครับอาจารย์จะเฉลยให้นะครับdescriptive study ต่อไปต่อมาที่จะเริ่มก็จะยากขึ้นก็จะเป็น analytical study นะครับมาดูในเรื่องของการศึกษาทางระบาดวิทยานะครับจริงๆโจทย์ของเราเนาะนะครับถ้ากลับไปที่คอนเซ็ปต์ของระบาดวิทยาว่ามันคือการศึกษา distribution ของโรคและกลับไปหาสาเหตุหรือ determinants ของโรคเพื่อจะเอามาใช้ในการป้องกันหรือควบคุมโรคเนี่ยเราก็จะดูว่าปัญหาใช่ไหมครับเป็นปัญหาที่เรากำลังจะศึกษาคืออะไรแล้วเราก็ไปศึกษาเชิง descriptive ถามว่าทำไมต้องศึกษาเชิง descriptive ก่อนครับมีใครตอบได้ไหมทำไมเราต้องศึกษาเชิง descriptiveก่อนถ้าเรามีโจทย์ยกตัวอย่างเช่นสมมติอยากจะไปโรคอะไรดีโรคเบาหวานก็ได้ง่ายๆนะครับโรคเบาหวานในชุมชนของเรานะครับปัญหานี้นะครับก็เลยไปทำ descriptive study ก่อนนะครับก่อนจะไปลงมือการทำอย่างอื่นถามว่าทำไมต้องทำ descriptive study ครับเป็นขั้นแรกใครจะลองตอบเริ่มใช้แล้วเริ่มใช้อยู่แล้วล่ะผมคิดว่าเป็นสเปรย์ไป20นาทีอ่ะทำไมเราต้องทำ descriptive study ก่อนใช่นะครับจริงๆคือก่อนจะไปทำการบริสุทธิ์คือจะได้รู้ก่อนว่าสถานะของโรค DM ในที่เนี่ยมันเป็นยังไงรู้เบสไลน์เพื่อง่ายใช่ไหมครับเรารู้เพราะมันเป็น descriptive study เราก็จะนำไปสู่ว่าเราจะรู้แล้วว่าถ้าเราจะจัดการเรื่องเบาหวานเราจะเอาข้อมูลจาก descriptive study นี่แหละไปตั้งสมมติฐานนะครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนไข้ที่จนๆ socio-economic status ไม่ดีจะทำให้เกิดว่าการดูแลไม่ดีแล้วกลัวเขาขับหรือเป็นไปได้ไหมว่าพฤติกรรมบางอย่างของคนในชุมชนนี้เฉพาะคนที่ทานหวานเยอะๆหรือเฉพาะคนที่วิธีการไม่ออกกำลังกายจะมีความเสี่ยงการเป็นเบาหวานมากกว่าด้วยสติมันบอกไม่ได้หรอกแต่มันให้แพทเทิร์นที่นำให้เราคิดต่อได้นะครับเมื่อเราคิดต่อได้สมมติฐานแล้วเราจะไปทำanalytic study นะครับหรือจะทำ experimental study ก็ได้นะครับจริงๆก็ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น analytic study ถ้าเป็น observational study คือเราก็สังเกตตามธรรมชาติมันอยู่ดีแต่ถ้าเป็น experimental study ก็คือก็ใส่ไปเลยเช่นงั้นก็ลองเลยลองให้คนกลุ่มนึงไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์บอกคุณห้ามเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็น1ปีนะอีกกลุ่มนึงบอกคุณเอ็กซ์เซอร์ไซส์1ปีนะแล้วเปรียบเทียบกันนี่มันเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ใช่ไหมครับทำได้ไหมทำไมไม่ได้ป่ะทำไมอ่ะก็บอกนี่คุณเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำไมไม่ได้ทำมันมีเป็นการทดลองอย่างนึงเขาไม่ให้ทำการทดลองในมนุษย์ทุกกรณีห้ามทำป่ะพูดถ้าเขายินยอมถ้างั้นป่านยินยอมไหมครับไม่เอ็กซ์ไซส์หนึ่งปีก็เนี่ยถ้ายินยอมก็จบถูกป่ะไม่ยินยอมก็ไม่เป็นไรหาคนใหม่ได้ไหมมันมีหลักนิดนึงอันนี้แถมไม่นิดนึงนะครับถ้าเป็นยาแล้วเรารู้ว่ายานั้นมีอันตรายมากกว่าประโยชน์บางคำไม่ได้ก็เป็นจะไม่ทำถ้ามีอะไรที่มันโทษมากกว่าประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าตรงนี้ยากองกับยาขอไม่รู้ยาไหนดีกว่ากันไม่รู้สิแต่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ต้องผ่านกระบวนการกันกรองก่อนนะครับเช่นมีคณะกรรมการจะได้ทำวิจัยประเมินก่อนดูความเหมาะสมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยเรารู้ทั้งรู้ว่าการไม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์รู้ดีว่ามันมีผลเสียต่อสุขภาพอยู่แล้วบังคับเลยได้ไหมเนี่ยผิดจะได้ทำนะครับมีใครยังมองไม่ออกไหมผิดตรงไหนถ้ามองไม่ออกสิ่งที่จะเปลี่ยนให้ชัดขึ้นกว่านั้นก็คือว่าเหมือนกับว่าบอกว่าเนี่ยขอจับคนไข้มา2กลุ่มกลุ่มนึงบังคับสูบบุหรี่
อีกกลุ่มหนึ่งบังคับเพิ่มสูบบุหรี่และสองกลุ่มนี้ดูว่าอีก5ปีข้างหน้าใครจะเป็นเสียเวลามากกว่ากันโอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างการทดลองแบบนี้ถ้าเป็นเอ็กซ์เพริเมนต์คือเราบังคับใส่เอ็กซ์โพเซอร์เข้าไปใส่บุหรี่เข้าไปทำไม่ได้ตราบใดที่วันนี้เรารู้แล้วบุหรี่เป็นโทษต่อร่างกายว่าในแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ว่าทำไงอ่ะก็กลับไปที่ออฟเซอร์ฟสิก็คือบางกรณีเนี่ยก็เขาสูบอยู่แล้วเราก็แล้วแต่เขาก็สิทธิ์ของเขาเขาสูบไปเราก็ฟอลโล่เขาไปคนที่ไม่สูบก็ฟอลโล่เขาไปแล้วไปมีข้อผิดพลาดนั่นก็คือเป็นobservational study ประเภทอนาลิซิสนะครับทั้งสองอันก็ต้องรีไลน์ความอินเทอร์เวนชั่นแล้วเป็นประเมินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สังเกตว่ามีคำพูดโผล่มาที่พี่พูดนะครับคำว่า exposure นะครับมันมีสองคำคือคำว่า exposure กับ outcome exposure กับ outcome เนี่ยใช้ในบริบทของ analytic study นะครับไม่ว่าจะเป็น observational หรือจะเป็นจริงๆถ้าเป็น experimental ก็ได้แต่ experimental เนี่ยมันคือเราบังคับแต่เป็น observational study exposure กับ outcome มันก็ได้ exposure ตามธรรมชาติเช่นสูบบุหรี่เองนะแต่ exposure คืออะไร exposure ก็คือเหตุปัจจัยนะครับที่ตัวคนที่เราทำการศึกษาได้รับหรือได้สัมผัสซึ่งอาจก่อให้เกิดผลไม่ว่าจะเป็นผลในเชิงป้องกันคือแค่ดีนะทำให้เกิดโรคน้อยลงหรือแง่ร้ายคือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมากขึ้นก็ได้หรือไม่มีผลอะไรเลยก็ได้แต่เป็นอะไรที่เราได้รับส่วน outcome ก็คือภาวะที่คาดว่าจะเป็นผลที่เกิดจาก exposure ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งผลดีผลร้ายก็ได้เข้าใจไหมมัน outcome ก็คือผลที่เกิดขึ้นเช่นสูบบุหรี่หรือเซียรันคือ outcome การสูบบุหรี่คือ exposure นะครับโอเคทีนี้อธิบายในเรื่องของ association and causation นิดนึงครับพอพูดถึงว่าเรามี exposure กับ outcome สิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือว่า exposure นั้นมันไงทำให้เกิดเอาคำนั้นหรือไม่ได้หรอไหมเพราะถ้าสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเราจะได้ไปจัดการเรื่องบุหรี่จะได้ไม่เกิดมะเร็งปอดเป็นภาระให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเรียกว่า causation cause ก็คือเหตุเช่นบุหรี่ causation คือการเป็นเหตุเป็นผลก็คือการสูบบุหรี่ทำให้เอาคำเกิดซีเอลันแต่ association เป็นสิ่งที่เรามักจะเจอนะครับก็คือเราเรียกว่าความสัมพันธ์ associate บอกว่าการสูบบุหรี่ในการทำศึกษาของเราเนี่ยการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นนะครับการบอกถึงความสัมพันธ์ไม่ได้บอกถึงเป็น causation หรือการเป็นเหตุเป็นผลซ้อนกันไปเพราะ association หรือความสัมพันธ์เราหาค่าคำนวณค่าความสัมพันธ์ทางสถิติด้านค่าความสัมพันธ์มันบอกเรียกว่ามันสัมพันธ์กันสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเสมอไปถามว่าแยก2ประเด็นนี้ให้ออกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับแต่สิ่งที่เรามักจะเจอจากการศึกษา study design หลายท่านคือเจอ association คือเจอความสัมพันธ์ว่าอ๋อ follow คนไข้2กลุ่มไปกลุ่มหนึ่งสูบบุหรี่อีกกลุ่มหนึ่งไม่สูบบุหรี่แล้วพบว่าอัตรา incidence การเป็นซีเอลันไม่เท่ากันอย่างในแง่สำคัญทางสถิติ p value นั้นเราสูงก็เลยแปลว่าเชื่อว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างในแง่สำคัญทางสถิติส่วนจะบอกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมต้องใช้หลักที่เข้าใจสถิติศาสตร์แต่ละประเภทว่ามันสถิติศาสตร์แต่ละประเภทบอกเหตุบอกผลได้มั่นใจแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างให้มันให้เข้าใจง่ายกว่านี้นิดหนึ่งเนาะนะครับเอาพวกเราเลยนะครับสมมุติว่าพี่เดี๋ยววันพุธควิสใช่ไหมงั้นวันนี้นะครับศึกษาเลยนะครับว่าพวกเราให้ตัวมาให้ตอบนะว่าพวกเราเนี่ยเล่น Facebook ในแต่ละวันตาเฉลี่ยมากกี่ชั่วโมงมากน้อยกี่ชั่วโมงเป็นคนๆไปเสร็จแล้วไปดูว่าผลสอบระบาดหรือระบบก็แล้วแต่ในวันพุธคะแนนเป็นเท่าไหร่ได้การศึกษานี้เป็นการศึกษาประเภทไหนฮะตัวพื้นฐานที่ต้องการจะศึกษาก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่น Facebook มากหรือน้อยกับคะแนนสอบโอเคไหมครับเนาะสถิติศาสตร์ประเภทไหนครับเราลองเป็นเอ็กซ์เพอร์เมนต์ให้เราดูก่อนทำไมไม่ใช่เอ็กซ์เพอร์เมนต์เขาสถิติเพราะไม่ได้บังคับบอกเล่นเดี๋ยวนี้ Facebook เล่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับแต่บอกว่ามึงจะเล่นก็เล่นไปคะแนนบอกเองก็เรื่องมึงใช่ไหมครับแต่นั่นแหละ observational observe ตามธรรมชาติแล้วไปดูคะแนนเห็นไหมครับโอเคงั้นไม่ใช่ experimental study ก็เป็น observational study
พอไป Observational Study กลับมาดูให้เป็นประเภทไหน Descriptive หรือ Analytic ทำไมเป็น Analytic เพราะมันมีกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มเปรียบเทียบคือเล่น Facebook กับไม่เล่น Facebook แล้วรู้ผลเป็นยังไงต่างกันป่ะเห็นไหมครับลองไปลงมานะครับว่าแล้วทำไมมันเป็นจริงๆ Analytic มันจะแบ่งเป็น Longitudinal หรือเป็น Cross Sectionalในที่นี้เป็น cross sectional หรือเป็น longitudinal เป็น cross sectional ว่าเราการศึกษาสนับช็อตจริงปะถามตอนนี้แล้วเดี๋ยวดูคะแนนวันละข้างหน้าอีก2วันข้างหน้านี้เลยช็อตเลยนะครับไม่ใช่ติดตามพวกเรามาทุกวันมาหลายเดือนดูพฤติกรรมการเล่น Facebook แล้วค่อยดูว่าผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนั่นอีกเรื่องนึงที่เป็น longitudinal นะครับโอเคงั้นสมมติว่าจากการศึกษา cross sectional study ประเภท analytic แบบนี้พบว่าคนที่เล่น Facebook มากมีคะแนนระบาดน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมันบอกถึงอะไรระหว่าง2อันนี้หรือไม่บอกอะไรสักคู่มันบอก association คือมีความสัมพันธ์ associate กันระหว่าง2ตัวกัน exposure กับ outcome exposure ในที่นี้คือการเล่น Facebookหรือพูดได้ชัดก็คือว่าระยะเวลาที่เราเล่น Facebook ต่อวันนะครับเอาคำก็คือคะแนนสองระหว่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น association จะถามว่ามันบอกไปว่าเพราะคุณเล่น Facebook เห็นไหมล่ะเขาเล่น Facebook กันเลยคะแนนระบาดตกไม่เสมอไปไม่รู้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เล่น Facebook จริงๆแล้วโดยธรรมชาติจะเป็นคนที่ไม่ใช่แค่เล่น Facebook หรอกแต่การอ่านหนังสือน้อยลงหรือไม่ตั้งใจเลือกอื่นหรือโง่ขอโทษนะโง่ช่วงเวลาจะสอบอยู่แล้วยังไม่อ่านสื่อขอโทษนะครับพี่แกล้งใส่อารมณ์ด้วยนะไม่ได้เจตนาหรือว่านะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกถึงคอร์เซชันถ้าจะไปดูถึงคอร์เซชันจริงๆก็คือต้องไปหาวิธีในรายละเอียดเพื่อจะดูว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากการเล่นเฟซบุ๊กจริงๆที่พูดจริงๆไม่แน่นะยิ่งเล่นเฟซบุ๊กมากอาจจะทำคะแนนได้ดีก็ได้นะมันก็อาจจะดีเอ๊ะมีถ้ามันเห็นความสัมพันธ์ในด้านที่เราไม่ได้คาดหวังไว้มันจะมีคำอธิบายอย่างอื่นที่เกิดเป็น cause effect เช่นคนที่เล่น Facebook เยอะเป็นคนที่เห็นโลกกว้างมีโอกาสที่จะไปศึกษาอาจารย์พูดโคหัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ต้องมีคนง่ายขึ้นพอคนเยอะขึ้นก็ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไม่รู้นะใช่ไหมครับนี่คือนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาทำหน้าที่มาดูแลโอเคเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของ association and causation นะครับถามว่าคนเป็นหมอคนเป็นนักระบาดวิทยาจะอยากได้อะไรระหว่าง association กับ causation แน่นอนเราอยากให้ causation เพราะมันกำลังพูดถึง determinants of disease เมื่อเรารู้ determinant เราจะไปฟิก determinant นั้นแล้วทำให้ disease น้อยลงได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่เราอยากจะรู้คือสาเหตุของโรคนะครับเพราะมันเป็นรากของวิธีคิดของระบาดวิทยาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันมักจะไม่มีสาเหตุหนึ่งเดียวของโรคในโรคหนึ่งรองนั่นก็เป็นอีกหลักคิดหนึ่งนะครับเช่นถ้าบอกว่าเป็น CA ลังมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากบุหรี่อย่างเดียวหรอกมันอาจจะมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เกิด CA ลังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น causation ในมุมของเราเรียกเป็น causal factor คือเหตุสาเหตุที่ทำให้เกิดมีผลกับโรคนะครับเราอาจจะมองเป็น pathway และมองกับเป็นเราเรียกภาพเหมือนเป็นโอเค pathway ออกไหมใช่ไหมครับพาร์ทเวย์ได้ต้นจนจบครับเป็นไฮราร์คีตั้งแต่ proximal ไปถึง distal socio economic factor นะครับแล้วก็เรามีเรียกว่าcriteria of causation เนี่ย criteria of หรือ for causation เนี่ยหมายถึงเกณฑ์ที่จะทำให้เราคิดถึงว่ามันเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็น causation ไม่ใช่แค่ association มากขึ้นมันมีหลักคิดของมันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับมาดูเรื่องของcausationมันมีโมเดล3โมเดลนะครับมาดูโมเดลในนี้นะครับสมมุติว่าในโมเดลอย่าง1 2 3นะครับภาพพายอย่างที่เห็นนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ามีสมมติดูภาพแรกก่อนนะไซส์สุดนะครับ A ต้องมีแฟกเตอร์ A บวกแฟกเตอร์ B คืออินทราเอ็กซ์โพเซอร์ตารางเนาะ A B C D E ประกอบกันมันจะทำให้เกิดโรคเช่นสี่หลักนะครับแบบที่2ในพายรูปที่2ก็คือว่าถ้ามีแฟกเตอร์ A บวกกับแฟกเตอร์ B บวกแฟกเตอร์ F บวก G บวก H ม
มันจะทำให้เกิดโรคเดียวกันอันที่3ก็คือว่าถ้ามีแฟกเตอร์ A บวกแฟกเตอร์ C บวกแฟกเตอร์ F บวก I บวก J มันก็จะเกิดโรคเดียวกันมันมีคำที่เราต้องรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่3ตัวคำนะครับคำที่1บอกเป็น sufficient cause sufficient cause คือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ก็แปลว่ามันคือทั้งหมดนะครับเช่น A บวก B บวก C บวก D บวก E เนี่ย sufficient ที่ทำให้เกิดโรคปัจจัยที่รวมกันมันทำให้เกิดโรคแล้วนะครับ sufficient cause เช่นเดียวกัน A B F G H ทำให้เกิดโรคมันก็เป็น combine กันแล้วถือเป็น sufficient cause นะครับแต่ถ้าดูตาม3อันนี้ลองเห็นปัจจัยไหนที่คิดว่ามันต้องมีอะไรที่เกิดโรคลองมองนะปัจจัย B นะที่ต้องมีถึงจะทำให้เกิดโรคได้เพราะ3อันนี้เป็นโรคเดียวกันนะมีไหมปัจจัยมีที่ต้องมีถึงจะทำให้เกิดโรคได้เพราะว่าในโมเดลแรกมีโมเดลที่สองก็มีแต่โมเดลสามไม่มีมีแต่มันก็เกิดโรคได้เลยเพราะมีไม่ใช่ necessary cause necessary cause คือปัจจัยที่จำเป็นต้องมีมันถึงจะเกิดโรคแต่ A เป็น necessary cause รู้ไหมเพราะ A เนี่ยมันต้องมีในทั้งสามcombination มันจะเกิดโรคได้ครับว่า A ยังไงก็ต้องมีมันโรคหนึ่งจริงๆมันอาจจะเกิดจากหลายแฟกเตอร์ปนปนกันแต่มันจะมีบางแฟกเตอร์ที่เป็นปัจจัยหลักที่ยังไงก็ต้องมีแน่ๆนะครับแต่เมื่อองค์ประกอบมันรวมกันแล้วหลายอันปนกันมันจะเรียกว่าเป็น sufficient cause นะครับแต่ละอันของมันเราเรียกว่า component cause นะครับหรือ contributing causeก็คือเป็นปัจจัยเชิงประกอบแต่ละหรือเป็นปัจจัยส่งเสริมคือ contributing cause เขียนนะครับในหนังสือน่าจะมีคำอธิบายอยู่ไหมมีคำอธิบายอยู่ในข้างล่างสไลด์ใช่ไหมทีนี้มาดู study design นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ยังอยู่ใน observational study ยังอยู่ใน analytic นะครับแต่ว่ามันเป็น longitudinalเราเรียกมันว่า cohort study cohort study คืออะไร cohort คำว่า cohort เองเนี่ยหมายถึงกลุ่มคนที่ถูกติดตามเฝ้าสังเกตไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็คือกลุ่มคนที่เรา follow เข้าไปส่วนใหญ่เวลาเราอาจารย์เราใช้พูดถึงนักเรียนนะนักเรียนแต่ชั้นปีเราเรียกว่านี่คือ1 cohort ก็คือนักเรียน1 cohort ก็คือ1ชั้นปีที่เราต้อง follow น้องๆเข้าไปว่าcohort studyก็เลยเป็นการศึกษาติดตามการเกิดเอาท์คัมนะครับเปรียบเทียบระหว่างประชากรกลุ่มที่สัมผัสคือมี exposure กับกลุ่มที่ไม่สัมผัสคือ non exposed นะครับกลุ่มเออดูว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง exposure กับเอาท์คัมหรือไม่ครับเราเริ่มต้นจากการศึกษาจากประชากรกลุ่มเสี่ยง population at risk ที่ยังไม่เป็นโรคนะครับแล้วติดตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ exposure และการเกิดเอาท์คัมในเวลาต่อมานะครับพูดอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจของผมก็คือเอาไปว่ามันเป็น longitudinal เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามเขาตามการเวลาเนาะเขาเป็น cohort ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นติดตามพวกเราตั้งแต่ปีหนึ่งสังเกตเลยพฤติกรรมพวกเราแต่ละตั้งแต่ปีหนึ่งเล่น Facebook เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ปีสองเล่น Facebook เยอะแค่ไหนปีสามเล่น Facebook เยอะแค่ไหนดูไปเรื่อยๆใช่ไหมดู exposure ไปเสร็จแล้วก็ดู outcome เช่นผลสอบแต่ละหลายวิชาแต่ละนี่ครับนี่ก็คือพวกเราก็เป็น cohort studyเราเริ่มต้นจากประชากรกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับในที่นี้ก็คือถ้าพูดถึงสมมติพร้อมยกตัวอย่างบุหรี่ครับการเกิดซีเดลังเนาะนะครับก็คือเราได้เริ่มต้นจากคนไข้เป็นซีเดลังแล้วป่ะเราต้องเริ่มจากคนที่อยู่ปกติอยู่ก่อนแล้วเราก็สังเกตก็ตามธรรมชาติบางคนสูบบุหรี่บางคนไม่สูบบุหรี่ส่วนนึงก็จะเป็นมะเร็งส่วนก็ไม่เป็นมะเร็งก็ไปดูว่ามันสัมพันธ์กันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฟอลโล่เขาตามการเวลาทั้งกลุ่ม exposed กับ non exposed group แล้วดูความสัมพันธ์ระหว่าง exposure กับ outcomeมันตอนแรกเขาเป็นแค่ population at risk คือกลุ่มเสี่ยงเป็นยังไม่เป็นโรคนั่นต่างนะครับทีนี้มันโคฮาร์ตเป็น longitudinal แล้วก็เป็น analytic เพราะมันมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม non-exposed กับ exposed แต่ว่ามันมีขยายความเพิ่มอีกเป็น2ประเภทด้วยอีกนะครับคือโคฮาร์ตประเภทที่เรียกว่า retrospective cohort study กับ prospective cohort study พูดแล้วงงนะครับเอาเป็นว่ามันมีแบบมองไปข้างหน้ากับมองย้อนหลังRetrospective คือมองย้อนหลังกรณีทั่วไปที่เราเจอบ่อยๆคือ prospective
cohort study เพราะยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นตามพวกเราตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเราก็ตามไปเรื่อยๆจนปีสามไปเรื่อยๆนะครับหรือตอนนี้ก็เชิญคนที่ทั้งสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ที่ยังไม่เป็นสีกลางมาสักพันคนแล้วทดลองไป5ปีส่วนนึงก็จะสูบบุหรี่ส่วนนึงไม่สูบบุหรี่แล้วดูว่าเป็นสีกลางบ้างใช่ไหมนั่นก็เป็นคอร์สนะครับประเภท prospective ถ้าเป็น retrospective เป็น